คุณปอยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาคุยกันให้เราอีกครั้งครับคุณผู้ชมที่คุยรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารครับอาหารเนี่ยสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านหนึ่งซึ่งจริงๆในความรู้สึกของผมนะครับผมเป็นเหมือนเด็กสร้างของผมเลยจริงๆครับสมัยก่อนเนี่ยไอ้ delivery เนี่ยยังไม่ยิ่งใหญ่เท่าสมัยนี้นะครับมันไม่ได้ยิ่งใหญ่จริงๆนะแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งท่านผู้ชมอยู่ๆทำร้านชื่อร้าน JQ ปูม้านึ่ง delivery ครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยนะแต่หลังจากมาออกรายการเราไปนี่โอ้โหสุดยอดไม่ใช่ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อย่างเดียวหลังจากออกรายการไปตัวแกก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไม่ใช่ตัวเยอะคือโอเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงคนเนี้ยท่านผู้ชมเจ้าของเนี่ย JQ ปูม้า Delivery เนี่ยเมื่อก่อนจริงๆแล้วแต่พอออกรายการมาเราก็เลยบอกเขาบอกว่าเขาก็มาขอบอกขอบใจนะพยายามจะเอาโน่นนี่มาให้กินตลอดเราก็บอกไม่ต้องโอแต่เชื่อฉันนะผมก็จะพูดกับคนด้วยศัพท์แบบนี้เชื่อฉันนะเชื่ออานะทั้งหมดที่เธออยู่ได้ด้วยเหตุผลเดียวนะคือคุณภาพและเดี๋ยวนี้ยิ่งยุคสมัยนี้ถ้าไม่มีคุณภาพนะอย่าฝันอันนี้บอกท่านผู้ชมแล้วบอกใครก็ตามแล้วเรื่องจริงแล้วว่าถ้าท่านไม่มีคุณภาพมันจบแน่นอนยิ่งโลกกำลังเปลี่ยนไปแบบนี้ด้วยถ้าไม่มีคุณภาพตายแน่นอนวันนี้ JQ ปูม้า Delivery จะมาสอนการทำข้าวมันปูไข่เยิ้มแล้วเวลาที่ข้าวมันปูไข่เยิ้มใช่แล้วเวลาที่เขาทำเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่ามันลอกเลียนแบบยากมากที่จะทำให้มีคุณภาพและทำ delivery ได้แบบนี้แต่เขาทำแล้วผมถามด้วยว่าส่งชุดละเท่าไหร่เขาตอบว่าไงรู้ไหมยังคิดราคาไม่ออกเลยไม่ได้พูดเล่นคือมันหนูได้เหมือนอาเลยครับทำไมคืออาบอกว่าพี่โอนี่เหมือนกับว่าเป็นเด็กสร้างใช่ไหมแล้วเวลานั้นพี่โอก็จะเอาโน้ตมาให้กินอาก็จะปฏิเสธตลอดใช่หนูเหมือนกันพี่โอโก้กินนี่ไหมกินนี่ไหมหนูก็ครับครับเขาไม่ได้ปฏิเสธเพราะฉะนั้นโยคุณสุรีรัตน์ศรีพรมคำจากร้าน JQ ปูม้า1 delivery ครับโอ้ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้พี่อาพูดออกทีวีถูกหรือไม่ถูกถูกต้องมากเลยค่ะคือโอ้พอรายการไปคำแรกที่พอกลับมาที่นี่อาจะพูดว่าจำไว้นะสินค้าที่จะอยู่ได้ต้องมีคุณภาพแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยคำนี้ใช่ที่สุดเลยแล้วเราก็รักษาแบบนี้มาตลอดเพราะถ้าไม่มีเธอตายไม่มีทางรอดไม่มีทางรอดว่าเธอไม่ใช่ขอโทษนะไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองถูกต้องค่ะไม่ได้เกิดมาบนเขาเรียกอะไรแพปูใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้เกิดมาบนแพปูหน้าที่อย่างเดียวคือหาปูที่ดีที่สุดและควานทุกวิถีทางใช่ค่ะเพราะไม่ใช่เจ้าของแพงอ่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นเจ้าของแพแล้วครับเป็นได้ทั่วโลกแล้วนะฮะตอนนี้แกรวยจัดมากขอบคุณค่ะส่งอะไรพูดไปเลยก็ตอนนี้คือส่งตอนนี้คือปูเนี่ยส่งได้ถึงทั่วทุกประเทศไอ้ทุกอำเภอแล้วทุกอำเภอถึงหน้าบ้านทุกอำเภอถึงหน้าบ้านทุกอำเภอทั่วประเทศไทยค่ะมีวิธีการโอ้ยขยายไปพี่ก็แต่งเพลงให้พี่โอไงว่าไงว่าส่งปูทุกอำเภอไม่ใช่เพลงไม่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นจริงๆมันเริ่มจะมาดูกันกับเมนูใหม่นะฮะเมนูของเธอที่เรียกกันว่าข้าวมันปูไข่เยิ้มครับนี่นะครับนี่ครับนี่ร้านเหรอใช่ค่ะเป็นร้านบุฟเฟ่ต์เป็นร้านบุฟเฟ่ต์นะโอเคค่ะก็ข้าวมันปูไข่เยิ้มเนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่ามันปูเนี่ยดีเราก็เอาอันดับแรกเลยต้องเอาไข่มาดองก่อนเลือกใช้เฉพาะไข่แดงไข่แดงนะคะแล้วก็ไข่ไก่ที่เป็นไข่แดงใช่ค่ะใช้น้ำปลากับน้ำตาลในสัดส่วนที่เท่ากันเคี่ยวแล้วก็เอามาดองกับไข่นะคะใส่พริกกับกระเทียมจีนลงไปเพื่อเพิ่มรสแล้วก็ดับกลิ่นคาวแล้วก็เอาไปเก็บใส่ในตู้เย็นนานเท่าไหร่12ชั่วโมงค่ะคืนนึงเลยใช่เพื่อให้ไข่มันจะแบบมีความแข็งมันเด้งๆขึ้นนะเอาแค่นั้นพอเอาคืนเดียวพอเพื่อมันจะได้ไม่เค็มจัดไม่อะไรก็ตามแต่มันยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยท่านผู้ชมดูนะนี่ไข่ส่วนไข่ทำเสร็จแล้วคราวนี้ก็มาทำ3เซียนค่ะก็คือมีรากผักชีเอามาสับแล้วก็กระเทียมอันนี้ใช้กระเทียมไทยละค่ะใช้กระเทียมไทยแล้วก็ใช้พริกไทยขาวพริกขาวครับใช่ค่ะเอามาตำรวมกันหยาบหยาบครับค่ะตำหยาบหยาบรวมกันนี่ค่ะตำแล้วก็ออกมาสวยเลยใช่ใช่ค่ะคราวนี้ก็มาส่วนของมันปูซึ่งมันปูเนี่ยค่ะจะต้องแกะออกจากมันจะอยู่ตรงขอบของกระดองปูซึ่งจะต้องแกะแล้วก็ระวังไม่ให้โดนน้ำเพราะว่าถ้าโดนน้ำปูเนี่ยมันจะละลายไปกับน้ำไปเลยหายไปเลยใช่แล้วต้องเก็บไว้อันนี้คืออร่อยมากชอบมาคลุกข้าวแล้วคราวนี้ก็มาเริ่มมาเจียว3เซียนเจียว3เซียนด้วยน้ำมันนะคะแล้วก็เจียวด้วยไฟไม่แรงมากเอา3เซียนที่โขกไว้ลงไปเจียวนี่เจียวให้หอมเอาให้หอมก่อนหอมอันนี้จะหอมไปทั้งปากซอยเลยค่ะโอ้โหแล้วก็ใส่มันปูลงไปที่เมื่อกี้ทำไว้ใช่ข้อดีของเราคือเราใส่กันแบบกระหน่ำมากใส่เยอะใส่เยอะจริงๆไม่แคร์เราไม่แคร์ไม่ใส่แป้งเลยเออใส่มันปูล้วนๆนะคะค่ะแล้วก็ไฟไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวมันไหม้ก็ปรุงรสด้วยเกลือครับแต่งรสด้วยเกลือค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายใช่ค่ะ
แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนี่ครับค่ะผัดจนหอมโอ้ผัดจนมันหอมนี่มันเลยนะครับใช่ค่ะเป็นมันปูคือคลุกข้าวมันกับสามเซียนนะใช่ใช่ค่ะคราวนี้คราวนี้ก็มาเริ่มผัดข้าวเอาน้ำมันใส่ลงไปเพิ่มสามเซียนลงไปอีกนิดนึงเพราะว่าเพื่อให้กลิ่นมันแบบหอมมากขึ้นแน่นแน่นแน่นใช่ใช่แล้วก็เอามันปูที่ผัดไว้ผัดลงไปอีกต่างหากอีกรอบใช่ค่ะใช่นี่นี่นี่ใช่ค่ะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ใส่ไข่ไก่ลงไปใช่ค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปนี่ครับค่ะก็ยีไข่ข้างๆกระทะก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปอีกเนี้ยค่ะไข่สวยมากไข่สวยมากคือแบบเห็นแล้วแบบอยากกินเลยอยากกินเลยนี่ครับนี่นี่แล้วก็ผัดลงไปอีกนะคะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปค่ะอันนี้ใส่ข้าวค่ะอันนี้ก็ผัดข้าวไปเลยเงี้ยค่ะผัดคลุกไปเรื่อยๆไฟอย่าแรงไฟอย่าแรงค่ะเดี๋ยวมันไหม้ค่ะแล้วก็เอาน้ำตาลทรายไปแบบปรุงรสปรุงรสนะฮะนี่ครับนี่แล้วก็ซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะนี่แล้วก็ซอสปรุงรสนิดหน่อยครับก็ผัดไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะนี่ครับเสร็จแล้วค่ะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับพอผัดจนมันหอมถ้าชอบพริกก็บางคนใส่พริกลงไปลงไปได้เลยใช่ถ้าไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ไม่ต้องใส่ใช่ไม่ต้องใส่แต่ว่าเวลาใส่พริกมันจะหอมเวลาที่มันโดนความร้อนแล้วพอเขาเธอเสิร์ฟนี้ท่านผู้ชมเอาไข่เอาไข่เอาไข่ที่เมื่อกี้เราทำไว้เนี่ยมาวางข้างบนแล้วก็มีน้ำซุปปูต้มขมิ้นด้วยและยังไม่พอยังมีกระเชียงปูอีกใช่มีกระเชียงปูไปด้วยท่านผู้ชมครับข้าวมันปูไข่เยิ้มครับเพราะเธอใส่เละเทะไปหมดเธอก็งงตัวเองที่จะคิดอะไรโอ้โหนี่คุณโก้เขาทันทีเลยนะเขาเริ่มหยิบเลยนะครับนี่คือสแตนบายแล้วเดี๋ยวนี้เราไฮจีนมากเห็นไหมฮะใช่ไหมนี่นี่เราไฮจีนมากนี่วางไว้ตรงนี้นะชิดในนิดนึงอันนี้เวลาที่จะทำอ่ะถ้าที่ร้านจริงท่านผู้ชมวันนี้เราสอนแต่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดที่ร้านจริงมันจะเป็นชุดมันจะมีข้าวผัดด้วยใช่ค่ะน้ำซุปค่ะน้ำซุปอะไรเนี่ยน้ำซุปปูต้มขมิ้นค่ะปูต้มขมิ้นใช่ค่ะปูต้มขมิ้นอ่าฮะปูต้มขมิ้นแล้วก็มีกระเจียงใช่ค่ะมีเนื้อปูลงไปแล้วก็มีไข่แบบนี้ค่ะโอ้โหอย่าถามราคายังอันนี้คือไข่ดองใช่ค่ะไข่ดองใช่ค่ะใช่ค่ะได้พูดชัดมากเลยนะอย่าถามราคายังจบกันไม่ลงเออตอนนี้แกตั้งอยู่ประมาณ 480,000 โอ้โหร้อนแล้วร้อนเลยผมก็ว่าอย่างนั้นนะฮะเอาละครับโอเคฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาสำคัญของเราแล้วครับเชิญคุณโอชิดซ้ายนิดนึงคุณโอฮะใช่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอานี่ก่อนคุณไม่กินลืมไปเอาไปกินคุยกันสองคนระหว่างคนแพ้ปูไม่มันเฉพาะมันปูอย่างเดียวโอ้เต็มๆเลยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าอันนี้พี่ผัดมันปูพี่ว่าผมว่าพี่ผัดมันปูแล้วแซมข้าวแค่นั้นน่ะผัดมันก็ทำให้แม่อยากกินมากเราไม่รู้ว่ามันเป็นไงเพราะว่าเราเห็นมานานแล้วโอ้ตาพิมพ์ตาพิมพ์ดูคุณไตรภพกล้องดูคุณไตรภพแล้วโอ้ตาพิมพ์ตาพิมพ์ตาพิมพ์ก่อนทานรู้เลยคุณไตรภพขาดอะไรฮะท่านประธานขาดน้ำปลาพริกอีกสักนิดนึงอีกสักนิดไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเราลองคุณโก้คุณโก้ลองคำนึงที่มันมีไข่ดองอยู่ข้างบนให้ผมหน่อยดิมันบ้วเลยไหมเนี่ยคุณผู้ชมไข่ดองอยู่นี่นะฮะเป็นไงรสชาติข้าวผัดผมพูดก่อนรสชาติข้าวผัดเลอค่าแบบไม่โดดรสอะไรแต่เป็นรสกลมกล่อมที่ลงตัวเป็นข้าวผัดมันปูจริงๆกลิ่นมันปูเป็นไงพี่ชัดเจนมากจะเป็นมันอย่างอื่นไปไม่ได้เลยจะเป็นมันสำปะหลังมันเทศไม่ได้ไปดูว่ามันนวลไปกับข้าวเลยมันเหนียวเกินพูดเรื่องจริงนะพี่โก้ข้าวผัดเหลือเกินพี่โก้พอมีไข่ปูไอ้ไข่ดองเข้าไปด้วยเป็นยังไงพี่โก้เราจะบอกว่าไข่ดองเนี่ยเขามีพริกผสมพริกอันนี้แหละมันเหมือนน้ำปลาพริกไม่ใช่น้ำปลาพริกเลยโอ้โหตายแล้วคุณได้พบเป็นยังไงครับผมเห็นคุณลองทานซุปขมิ้นปูคือพูดตรงๆถ้าทำเองที่บ้านอ่ะผมต้องสั่งปูมาอย่างน้อยถ้าทำผัดแบบนี้น่าจะสัก2หรือ3กิโลเพราะว่ากว่าจะเอากระดองใช่ไหมมัน2 3กิโลถึงจะได้สักจานนึงซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากสำหรับผมอย่างน้อยต้องมี3กิโลนะเพราะอันนี้ถ้าเท่าที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ผมว่าเป็น10กิโลใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือมันปูสดใช่ค่ะใช่อันนี้เป็นมันปูสดใช่ซึ่งมันปูสดที่ว่าเนี่ยมันต้องใช้ปูประมาณ10กว่ากิโลมันถึงจะได้แค่นี้อย่างน้อยนะแต่ว่าพอเรามีปูแล้วก็รับซื้อปูเยอะมีเพราะว่าเขาเอาปูมาปุ๊บเขาก็ไปทำไอ้ตรงที่เป็นกระเชียงปูเขาก็เอาปูตัวนั้นไปทำแล้วมาทำนี่ได้นั่นคือความแตกต่างกันนะครับเชิญตรงนี้
โอ้สุดยอดมากรู้แล้วล่ะทำไมถึงคิดราคาไม่ถูกเป็นเด็กสร้างเพราะเวลาผมจะจ่ายผมก็ไม่รู้จะจ่ายคุณเท่าไหร่ดีเพราะคุณใส่เยอะแยะไปหมดโอ้มันเป็นอะไรที่แตกต่างแตกต่างแตกต่างถ้าท่านทำได้ทำเลยแต่ว่าอย่างที่พูดถ้าท่านจะทำท่านก็ต้องซื้อปูมาอย่างน้อยสัก 3-4 กิโลมากินกันอ่ะกินเล่นๆอ่ะนะแล้วก็เอาที่เหลือเนี่ยมาทำอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่พอซื้อมาถึงบ้านท่านก็ไม่ได้ทำหรอกเพราะว่าพอท่านเห็นมันปูที่กระดองท่านก็ทนไม่ไหวท่านก็กินอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ผมจะไปทำต่อที่บ้านขอสัก 2-3 กระปุกได้เลยค่ะได้เลยค่ะถ้าไม่มีคู่แข่งด้วยคุณไม่ต้องห่วงเด็กสร้างผมคุณทำอะไรก็ได้เด็กสร้างพี่ครับไม่มีคู่แข่งคู่แข่งไม่เอาเมียผมกินได้ไม่ได้หรอกพวกนี้มันติดทางพันธุกรรมยาอันตรายมากเลยก็ขอให้เจริญต่อไปแล้วขอให้ตั้งใจตั้งแต่มารายการจนถึงเดี๋ยวนี้หรือพูดกันทั้งหมดฉันขออย่างเดียวไม่เคยขออย่างอื่นฉันขอว่าเธอต้องรักษาคุณภาพนี่คือคำที่ผมจะพูดตลอดเวลาพูดจนทุกคนในครัวคุณต่อยรู้แล้วก็รับได้ผมว่าท่านประธานพูดกับทุกคนแบบนี้ได้ยินประจำคุณภาพสำคัญชีวิตไม่มีคุณภาพมันจะเป็นชีวิตแบบไหนแล้วการรักษาคุณภาพนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะครับคนก็ควรที่จะรักษาคุณภาพครับเอาไปใส่ตู้เย็นเอาไปใส่ตู้เย็นโอ้ไม่ดีหรอกไม่ได้พอวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณศิริรัตน์ขอขอบคุณร้านเจคิวปูม้านึ่ง Delivery ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาตลอดเวลาของเราหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ น้ำอ้อยมีประโยชน์อย่างไรบ้างช่วยให้ชุ่มคอแก้เสมหะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันด้วยหมอมาบอกว่าคุณจะพบตอนนี้เสี่ยงกับการเป็นเบาหวานอ๋อเหรอครับแล้วก็ไงฮะผมก็เลยต้องรีบกินน้ำอ้อยทำไมฮะมันก็เสี่ยงผัดไทย3กระทะครับมันอร่อยมากครับโอ้โดยมากโดยพื้นฐานมาดีหมดเลยเพื่อนครับเวลาคนไม่รอก็รอไปเพราะทุกๆจานทำแบบนี้อยากให้ฝรั่งมากินผัดไทยกันรับจากผมไปเลยครับ10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็มได้ครับได้